ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวพ่อเฒ่าหูตึงค่ะนอนพักช่วงบ่ายไฟไหม้บ้านไม่รู้ตัวชาวบ้านจงแขนวิ่งออกมารอดบุดหวิดค่ะด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 14:00 นวันที่10เมษายน2567ค่ะพันตำรวจตรีธีรพงษ์พลติ๊บสารวัตรสอบสวนสภ.วังหงส์อำเภอเมืองแพร่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านแถววัดปากห้วยตำบลวังธงอำเภอเมืองแพร่ให้ตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งจึงประสานรถดับเพลิงอบต.วังธงนำโดยนายวิราชธัญพัฒกุลนายกอบต.วังธงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกว่า10คันออกดับเพลิงเนื่องจากเป็นกลางหมู่บ้านหวั่นลุกลามค่ะโดยเมื่อไปถึงพบว่าไฟไหม้บ้านของนายอินชวารัตน์อายุ84ปีอยู่บ้านเลขที่30หมู่ที่6ตำบลวังธงอำเภอเมืองแพร่เป็นบ้าน2ชั้นด้านบนเป็นไม้สักเก่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้ค่ะประกอบกับมีลมกันโชกแรงในระหว่างไหม้ทำให้ไฟไหม้บ้านทั้งหลังอย่างรวดเร็วรถดับเพลิงใช้เวลาดับประมาณ1ชั่วโมงเพลิงจึงสงบค่ะพบว่าไฟไหม้บ้านทั้งหลังโดยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบถามเจ้าของร้านแต่เนื่องจากหูตึงสื่อสารไม่รู้เรื่องจึงไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรค่ะจากการสอบถามนายพันธ์สืบเหล็กหรือว่าโบ้อายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่407/177ตำบลป่าแมดอำเภอเมืองแพร่ซึ่งเป็นพ่อค้าขายหวยรัฐบาลทราบว่าตนเองไปขายสลากกลับมาตามถนนเส้นนี้พบว่ามีไฟไหม้บ้านหลังนี้จึงได้วิ่งไปบอกชาวบ้านและวิ่งเข้าไปช่วยดับตอนนั้นไฟยังไหม้ไม่เยอะแต่ตนไปหาน้ำไหนก็ไม่มีเปิดก๊อกน้ำก็ไม่ออกสาเหตุเพราะไฟไหม้ท่อจนขาดเมื่อไม่มีน้ำดับตนเองจึงวิ่งไปบอกชาวบ้านมาช่วยกันและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะส่วนทางด้านนายประสิทธิ์ใจปัญญาอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่30/1หมู่ที่6ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านเกิดเหตุให้การว่าหลังจากมีคนมาบอกตนเองเห็นไฟไหม้ที่บริเวณห้องครัวของบ้านจึงวิ่งไปหานายอินเจ้าของบ้านที่เดินไม่สะดวกเพราะแข้งขาไม่ดีไปถึงพบว่านายอินนอนเปิดพัดลมหลับอยู่บริเวณหัวบันไดบ้านโดยไม่รู้และไม่ได้ยินเสียงว่าไฟไหม้บ้านจึงพาการประคองวิ่งออกมาในขณะที่ไฟไหม้บ้านลุกลามขึ้นเรื่อยๆจนรอดชีวิตมาได้ค่ะโดยเบื้องต้นทางญาติและเจ้าของบ้านไม่ติดใจการไหม้เพราะนายอินอายุมากแล้วอาจจะก่อไฟไว้แล้วลืมหรืออาจจะไฟฟ้าลัดวงจรไม่น่าจะมีใครมาเผาซึ่งพนักงานสอบสวนได้บันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานจะได้ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่เข้ามาตรวจสอบสาเหตุโดยละเอียดให้แน่ชัดอีกครั้งต่อไปค่ะเปิดน้ำเลย
ไปดูให้หมาเออมันหวานอย่างหมาเฮ้ยพบมาทัวร์หมดจ้ะโอ้มันเสียงดังเลยเสียงดังโต๊บอีกเหรอเสียงดังก่อนมันมีเสียงดังก่อนกะแกนี่เขาบาดใจเลยค่ะลุงไงมันมีเสียงดังก่อนกะก่อนอีไฟจะลุกอะมันได้ยินเสียงดังก่อนแหละมันดังยังไงฮะโอ้ซิทนี่อะไฟไงเป็นตาไฟเป็นละคนข้างบ้านเขาเห็นว่าประมาณว่าเตาไฟมันนะครับประมาณกี่โมงประมาณกี่โมงถึงเสร็จประมาณต้องถามไม่ก็กล้าหัวเนี่ยไม่ขี้เกียจนี่ไม่ตัดแต่งเลยขึ้นมาเลยหน้าด้านหน้านี่มึงเหรอครับตอนนี้ผมไปขายหวยพูดไหมลองไหมตั้งร่องหงลองไหมก็หันรถโกงมาเนี่ยหันเข้าใส่ผมก็เขาปีนเข้าไปช่วยอ่ะมันผมมีใครก็แกล้งกับผมมีแนมถ้าไม่นานเนี่ยผมถ้าไม่ถ่ายถ้าเบิ้งไม่นานเนี่ยผมแก้ไขได้อยู่ละอย่างไรเนี่ยตอนที่ปีไปป้าเนี่ยแกอยู่ตะไดหันพี่ผมพี่ทำโพสเข้าเขาอ๋อแจ้งผู้ภัยแจ้งรับเบิ้งอ๋อครับครับดีปีไม่เห็นไฟเลยเหรอตอนนั้นไฟกำลังลุกเลยไฟบุตรแห้งแต่เดียแต่เขาเอาหมวกแป้แล้วเพราะไฟเขาผมไม่นานผมมีถ่ายรับเบิ้งเอาเลยไปฮกไปห้องเขาครับฮกไปห้องเขาฮกโทรไปหาผู้ภัยปาแมนโทรไปหาวังพงษ์ไปขายหวยตะวังหงหลอกมาเนี่ยหลอกมามาถึงตะโกงหน้าบ้านเขาเนี่ยหันไฟมันลุกพอดีผมก็เลยเข้าไปช่วยดับไฟก็ทีนี้มันสู้ไฟมาได้ก็เลยโทรห้องกู้ภัยของวังทงครับปาแมนประสานงานก็นายกดีเมื่อทรงรถมาช่วยเนี่ยแล้วเปลี่ยนโพสเนี่ยเขาเข้าไปดึงเจ้าของบ้านออกมาเพราะเจ้าของบ้านเขาชะล้าเราหูพอดีเนี่ยกินแกหูพอดีคนหูพอดีแกว่าอย่างเขาได้จุงแขนแกโฮกออกบ้านไงแกเองเดินได้อย่างไรครับเดินได้แล้วทุกคนบอกหัวไปไม่บ้านเปิดบอกหูหูพอดีลูกสาวหันว่าควันใหญ่ออกมาจากห้องกลัวไฟบุญผมก็เลยขึ้นไปเสาะหาหน้ามันปะตันละไม่หมดละง่ายๆปะตันละก็เลยฟ้าเปิดออกมาครับเลยโทรหาผู้ช่วยกันโทรรถรับเพลินไปตอนไปหันที่แกอยู่ในบ้านน่ะแกละแย่อย่างอยู่ตอนนั้นนอนรับอยู่หัวคันไดครับนอนรับเปิดพัดลมอยู่หัวคันไดหัวคันไดบ้านหนูละลุงบ้านนี่ครับบ้านแกมัน2ชั้นเนาะมันมีคักอยู่ข้างหลังนะแกนอนอยู่ข้างก็ที่เป็นตรงอยู่ปานนี้แล้วครับมันอยู่ที่แกจะต้องไปเข้าไปมันตัวที่มันติดตั้งแต่เจ้าเลย